วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30มกราคม2566โอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยเขาออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องที่จะให้เยอรมนีนั้นส่งเครื่องบินรบให้กับกองทัพยูเครนหลังจากที่ก่อนหน้านี้โอลาฟโชนั้นออกมารับปากนะครับว่าจะมีการส่งรถถังแลมเบอร์ทูให้กับทางด้านยูเครนจำนวน14คันนอกจากนั้นเนี่ยครับเขายังบอกนะครับว่าชาติตะวันตกนั้นถ้ายังคงเดินหน้าในการที่จะส่งเรื่องของอาวุธเข้าไปสู่ยูเครนอาจจะทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายโอลาฟโชนั้นบอกว่าเวลานี้เนี่ยเราเพิ่งจะตัดสินใจส่งรถถังให้กับทางด้านในส่วนของยูเครนแต่ตอนนี้กลับเกิดการถกเถียงและการเรียกร้องเรื่องของเครื่องบินรบจากเยอรมนีเพิ่มเติมแต่ดูมันว่าสิ่งนี้มันจะทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการตัดสินใจของรัฐบาลผมแนะนำได้ว่าเวลานี้เนี่ยเราจะเข้าสู่สงครามการประมูลระบบอาวุธเท่านั้นและย้ำด้วยว่านาโต้ไม่ได้ทำสงครามกับรัสเซียและเยอรมนีนั้นจะไม่ยอมให้สถานการณ์บานปลายไปเป็นเช่นนั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีของเยอรมนียืนยันนะครับเวลานี้เขายังคุยเป็นปกติกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียซึ่งโทรศัพท์พูดคุยกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2565โดยเขาย้ำว่าทุกฝ่ายจำเป็นต้องพูดคุยแต่เขาชัดเจนเสมอว่าการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงและมีเพียงการถอนทหารกลับไปเท่านั้นที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ให้กลับคืนมาได้คำพูดของโอลาฟโชเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มมีกระแสเรียกร้องให้เยอรมนีนั้นเนี่ยส่งเครื่องบินรบไปช่วยยูเครนรับมือกับรัสเซียขณะที่อันดรีเมนิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเครื่องบินรบที่สามารถจัดหาเครื่องบินรบอย่าง F-16 และ F-35 ของสหรัฐเครื่องบินยูโรไฟเตอร์ของอังกฤษทอร์นาโดของเยอรมนีราฟาเอลของฝรั่งเศสและกริปเพนของสวีเดนเพื่อส่งมอบให้กับยูเครนทางด้านมิคาโลโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนก็บอกนะครับว่ายูเครนนั้นยังต้องการขีปนาวุธเพื่อลดอาวุธสำคัญของรัสเซียให้ลงอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไม่ได้ดำเนินการในการเข้าโจมตีพื้นที่ต่างๆของยูเครนแบบในทุกวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าคำพูดของโอลาฟโชนั้นจะเชื่อได้หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เยอรมนีนั้นก็บอกนะครับว่าไม่ส่งอาวุธหนักให้กับยูเครนแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็เปลี่ยนใจแล้วก็ส่งตัวรถถังเลมเปิดทูให้กับยูเครนแน่นอนครับทางด้านฝักฝั่งของรัสเซียดมิทรีเปสคอฟก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่ารถถังต่างๆที่ส่งเข้าไปในยูเครนหลังจากนี้มันจะกลายเป็นเศษเหล็กเพราะมันจะกลายเป็นเป้าโดยชอบธรรมที่ทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นจะโจมตีนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถ่ายอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ